ไม่นะพระเจ้าวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ดีมากๆในชีวิตผมเลยคืองี้เดี๋ยวเล่าย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ผมนะครับเล่นเกม Pet Simulator มาผมนั้นไม่เคยมีสัตว์ยักษ์ไททานิกเลยแม้แต่ตัวเดียวหลักๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั้นไม่ค่อยแคร์เกมนี้เท่าไหร่และสัตว์เหล่านั้นหายากเปิดได้ยากเกินกว่ากำลังที่ผมจะสามารถเปิดได้เอาง่ายๆมึงเทพทูไม่พอทางเบเกมส์ปล้นเงินกูไปอย่างหนักหน่วงนะครับจากเกมเลี้ยงสัตว์ที่เขาปล่อยมา4ภาครวดผมเลยไม่ค่อยที่จะอยากซื้อแบบไข่สุ่มกาชาแบบเนี้ยโดยเฉพาะภาคที่แล้วนะครับบิ๊กเกมนะครับทำงามหน้ามากอัปเดตรายสัปดาห์เปลี่ยนที่สุ่มกาชาไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่สัปดาห์เดียวแล้วดูโอกาสการได้ไททานิกบวกกับคนดวงดีมากๆในการเปิดไข่อย่างผมคุณคิดว่าชาตินี้กูจะได้ไหมถึงแม้ว่าสัตว์ยักษ์ไททานิกพวกนั้นจะหายากมากแค่ไหนก็แล้วแต่ในใจผมลึกๆผมรู้นะครับว่าผมต้องการมันไม่ใช่แค่ตัวผมรู้แอปเปิลสุดหล่อเท่ที่จ้องมองการกระทำทุกฝีก้าวของผมก็รู้แต่ด้วยความบังเอิญผมนะครับไปเจอน้อง FC คนนึงที่ติดตามช่องผมมานานเขานั้นมีสัตว์ยักษ์ไททานิกที่ผมอยากได้มากๆคือตัวนี้ไททานิกฮิลส์เบิร์ก AKA เจ้าแมวสมองบวมที่ผมชอบเจ้านี่นะครับไม่ได้เป็นเพราะหน้าตาที่สุดแสนกวนตีนของมันแต่เป็นเพราะหล่อเบื้องหลังมันต่างหากจริงๆแมวฮิลส์เบิร์กเนี่ยมันเป็นสัตว์ซีเครตนะครับที่อยู่ใน Pet Simulator X เขากับผมมีเปิร์กนะครับที่สามารถแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นตัวเล็กก็ได้หรือว่าเป็นตัวใหญ่ก็ได้และที่แมวตัวนี้มันเป็นมีมเป็นเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันนะครับเวลาเราดูจากภายนอกเราจะเห็นได้ว่าโอ้พระเจ้าหัวใหญ่ขนาดนี้สมองจะต้องใหญ่ตามแน่นอนสมองใหญ่ตามจริงครับแต่ว่ามี IQ อยู่แค่12 เอาง่ายๆคือโง่บรรลัยเลยนั่นเองด้วยเนื้อเรื่องภูมิหลังและหล่อเกี่ยวกับตัวมันนี่จึงเป็นสัตว์ยักษ์ไททานิกตัวแรกนะครับที่ผมนั้นใฝ่ฝันถึงประมาณว่าถ้าได้มาปุ๊บชีวิตกูคอมพลีทเลยคุณจำน้อง FC คนที่ผมพูดถึงได้ป่ะจริงๆเขายังไม่มีนะครับแต่เขาสามารถไปหาให้ผมมาได้แค่นั้นแล้วกูอ้อนวอนขอพรพระเจ้าโอ้ my god นะ please. ผมก็เลยใช้สิทธิ์ความเป็นคนดังนะครับขอยืมเขาแบบตลอดชีวิตไปเทรดแล้วก็สแกมน้องเขามาได้ผมล้อเล่นเอาเป็นว่าน้องเขายอมแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั้นเป็นคนดวงเกลือแล้วน้องเขาสมเพศในตัวผมนี่เป็นไงโอ้โหตัวยังยักษ์นะครับหน้ายังตูดนี่เป็นรูปร่างหน้าตาของไททานิกฮิลส์เบิร์กนะครับชีวิตผมคอมพลีทแล้วถามว่าสัตว์ไททานิกนั้นต่างจากสัตว์ยักษ์ยังไงมันแค่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็ขี่ได้ใช่แค่นั้นจริงๆข้อดีคือหายากข้อเสียคือดีกว่าสัตว์ยักษ์นิดนึงเอาล่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าเราไปเที่ยวกันเจ้าฮิลส์เบิร์กเว้ยส่วนคอนเทนต์วันนี้เอาจริงๆไม่มีอะไรมากเลยหลักๆคือจะมาโชว์นะครับว่าตอนนี้ผมเล่นไปถึงไหนแล้วใช่ผมเพิ่งเล่นไปจนถึงเลเวล8เพิ่งอัพเวลตะกี้นี่เลยเนี่ยผมขอดูหน่อยนะครับว่าถ้าผมนั้นจะซื้อที่ equip pet เพิ่มเนี่ย 200,000 เลยเหรอไอ้กูก็จนพอดีดีวะแม่งกู FK Farm ตั้งนานอ่ะพระเจ้าโอ้โหหมดตัวอย่างงี้พอเดี๋ยวรอกูมีเงินก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาซื้อให้มันหมดจะว่าไปแล้วนะครับเจ้าฮิลส์เบิร์กนี่ถือว่าตัวใหญ่มากครับผมคือกูมองไม่เห็นตัวละครกูเลยมันบดบังความหล่อเท่ผมหมดเลยเห็นแต่ตูดของมันเดี๋ยวเราไปดูตรง Ed Machine นะครับราคาก็จุกๆอีกแล้วโอเคปลดล็อกผมขออนุญาตไปดูตรง Flower Field ของผมก่อนนะและเรานั้นจะซื้อเมล็ดเพชรของเราด้วยจริงๆหลายคนคงเห็นไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาโชว์ในคลิปนี้ผมอยากจะรู้ครับผมว่าต้นเพชรนั้นเวลามันโตเนี่ยมันเป็นยังไงและเราได้เพชรเยอะหรือเปล่านี่เป็นต้นเพชรที่ผมปลูกเอาไว้นะครับค้างคืน
จริงๆมันใช้เวลาโตประมาณ 2-3 ชั่วโมงผมจำไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นต้นโพชั่นถ้าเราเก็บเราก็จะได้โพชั่นมาซึ่งมีแต่โพชั่นกากๆทั้งนั้นเลย guys look at that นี่ไม่กากนะไม่ใช้ได้อยู่5ลับต้นเพชรอู้ได้ที 10,000 เหรอวะมันสุ่มคุณผู้ชมมันสุ่มนี่17,000เฮ้ยนี่11,000มันมีบางอันกูได้ 8,000 มันมีบางอันกูได้ 8,000 แต่เฮ้ยต้นเพชรนี่มันสุดยอดมากเลยอะเมื่อคลิปที่แล้วผมบอกคุณใช่ไหมว่าผมนั้นจะพยายามย้ายสัตว์ Exclusive นะครับจากเกมภาคก่อนมาไว้ในเกมภาคนี้ให้ได้มากที่สุดมีน้องหลายคนแนะนำพี่ใช้ตัวไก่ย้ายมาสิอยากจะบอกอย่างนี้ว่าผมนั้นใช้แล้วแต่มันก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำตอนนี้นะครับผมจะพยายามแปรรูปครับผมเจ้าพวกสัตว์กิจกรรมพวกนี้ให้กลายเป็นไข่เพราะว่าคุณไม่สามารถเอาพวกนี้ย้ายไปอีกเกมหนึ่งได้นะเว้ยโอเคจัดไปเพื่อแลกไข่1ฟองแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมผมสามารถเอาไข่ตรงนี้ไปขายได้เว้ยผมไม่รู้หรอกว่าราคามันจะเท่าไหร่แต่ถ้าผมเอาไปขายได้มันก็น่าจะอีปิกราคาอยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 270,000 Are you kidding me? โคตรน้อยแบบชิบหายเลยเอาล่ะตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่นะครับดวงกูคุณผู้ชมดูดวงกูได้กล้วยมาเนี่ย Oh my god 5% please ขอบคุณมากเอามาทำไมเนี่ยอันนี้กูมีแล้วเฮ้ย0.1 สัตว์ยักษ์บางทีผมอาจจะมีโอกาส please สัตว์ยักษ์ of course dude ผมอยากรู้นะครับถ้าเกิดผมนั้นเอาไข่ของผมไปขายแล้วก็อัพพาสีสักแบบ 100% มันแม่งจะมีคนซื้อไหมคอนเฟิร์มขายเท่าไหร่ 500,000 การเงินมันแย่พี่ต้องหาตังค์ไอ้หนุ่มน้อย 5 minutes later โอเคไม่มีใครซื้อกูเลยผมรู้แล้วว่าผมจะทำยังไงผมนะครับจะขายไข่อันนี้ไว้ในราคาประมาณ2ล้านแล้วผมก็จะเอาเงิน2ล้านนั้นไปซื้อสัตว์ฮิวช์ตัวใหม่ความคิดดีป่ะจะขายทั้งหมดกี่เพชรดี 9,000 แสนหมื่นล้านไม่นั่นก็แบบเกินไปนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกินราคาไปมากหรือเปล่าแต่คือมันเป็นไข่ไงแล้วมันยังไม่ถูกเปิดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแฟร์ไหนๆก็ไหนๆงั้นเราจะตั้งไข่อันนั้นไว้อีกฟองนึงด้วยนี่ไข่อันนี้เท่าไหร่ดีวะ 300,000 ไม่ 400,000 โอเคกูคว้าน้ำเหลวอีกแล้วรอมาตั้งนานไม่มีใครซื้อคือคนส่วนใหญ่เขาเห็นเว้ยแต่เขาแบบเดินไปเดินมาก็ผมแล้วแม่งก็ไม่แคร์สัตว์ยักษ์กูเลย โอเคกูรู้แล้วทำไมคุณจำไอ้สัตว์ที่ผมเปิดได้เมื่อประมาณ 2-3 คลิปก่อนได้ไหมมันถูกตั้งวางขายไว้แค่ 1.3 ล้านโอเคเลยอย่างนี้กูรู้เหตุผลแล้ว ผมว่าไข่อันนี้ราคามันต้องต่ำกว่าความเป็นจริงแน่เลยว่ะที่มันเขียนไว้ 1.5 ถึง 1.67 เนี่ยผมว่าไม่น่าจริงถ้าเกิดขายราคาประมาณ 1.5 ผมว่าน่าจะออกอยู่แต่สูงกว่านั้นได้อย่างนั้นผมสวมหัวโขนเล่นเองเลยแล้วกันผมจะใช้ดวงสุดสวยของผมเนี่ยแหละในการเปิดมันเองดูไว้ให้ดีทุ่มสุดตัวขนาดนี้ไม่ได้หวังอะไรมากขอให้ได้ตัว 10% ผมก็ดีใจแล้วคืออย่างน้อยๆมันก็เป็นสัตว์ยักษ์ทุกตัวไงเปิดมาถามว่ามันมีคำว่าเกลือไหมแบบเกลือหนักๆมันคงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันได้สัตว์ยักษ์ทุกตัวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ตัวอะไรนี่สิถ้าเราได้ตัว 1% ผมจะดีใจมากเอาล่ะ3 2 1เปิดไปเลยพระเจ้าแต่เฮ้ยเดี๋ยวไม่แย่นะนี่ไม่แย่เลยคือมันเป็นเรนโบว์ฮิวส์เรนโบว์สลามคือเป็นเรนโบว์2รอบเนี่ยมันเป็นตัวเรนโบว์ในเวอร์ชั่น RGB อีกทีนึงไม่แย่โคตรไม่แย่เลยตอนนี้ทั้งเกมนะครับมีอยู่แค่755ตัวโอ้ไม่แย่แต่ตัวที่กูได้มามันค่อนข้างที่จะแย่
แต่ว่าการที่มันเป็นเรนโบว์มันเลยไม่แย่นึกออกไหมเออคิดถูกละที่กูไม่ขายไปคิดถูกละอย่างน้อยๆผมก็มีตัวนี้นะครับในเวอร์ชั่นเรนโบว์ RGB อีกตัวหนึ่งจริงๆผมจะเอาไปขายก็ได้นะผมมีสัตว์ยักษ์เรนโบว์นะครับอยู่แค่2ตัวเว้ยคือตัว Huge Hell Rock ตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้อีก1ตัวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองผมจะเปิดไข่แบบนี้แล้วกันนี่เป็นไข่ที่ผมไม่อยากเปิดนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันเปิดยังไงมันก็เกลือนี่ยังไงล่ะกูบอกแล้วน่าสนใจน่าสนใจสำหรับผมนี่ถือว่าเป็น good ending อย่างนั้นก็ไว้เจอกันในอัปเดตหน้าแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมจะกลับมาอัดอีกหรือเปล่านะครับอาจจะกลับมาอัดอีกนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทำเป็นซีรีส์ยาวๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้รอดูแล้วกันนะเอาไว้รอดูแล้วกัน